เรื่องของดวงโชคชะตาโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังดวงวันนี้ดวงรายวันประจำวันเสาร์ที่19ธันวาคมพุทธศักราช2563สำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์เรื่องของการเงินช่วงนี้ควรเน้นการออมให้มากกว่าการลงทุนเพื่อความปลอดภัยเรื่องของการงานแม้ว่าการงานของคุณจะก้าวหน้าไปเรื่อยๆแต่คุณกลับมีเรื่องบางอย่างที่หนักใจและบอกใครไม่ได้เรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่ต่างคนต่างผลักดันกันและกันเพื่อให้ประสบความสำเร็จในเรื่องของการงานคนโสดยังต้องคลองโสดต่อไปอีกสักพักสำหรับคนที่เกิดวันจันทร์เรื่องของการเงินช่วงนี้ไอเดียจะเริ่มมามีโอกาสจะคิดวางแผนในเรื่องของการทำอาชีพเสริมเพื่อความมั่นคงในอนาคตเรื่องของการงานช่วงนี้ความรู้ความสามารถของคุณที่คุณสั่งสมมาจะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จในงานที่คุณรับผิดชอบอยู่เรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่ความสัมพันธ์ไม่หวานชื่นแต่ยังสามารถประคับประคองความสัมพันธ์ได้อยู่ส่วนคนโสดอย่าเชื่อคนมากเพราะมิฉะนั้นแล้วอาจจะทำให้หัวใจคุณต้องเจ็บช้ำสำหรับคนที่เกิดวันอังคารเรื่องของการเงินมีรายได้เข้ามาเรื่อยๆแต่ก็มีรายจ่ายมากเช่นเดียวกันเรื่องของการงานแม้ว่างานของคุณจะยากงานท้าทายความสามารถแต่สุดท้ายแล้วก็จะประสบความสำเร็จเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่แม้ว่าคุณและคนรักจะไม่ค่อยเผยความรู้สึกให้กันและกันสักเท่าไหร่แต่ก็ยังรักกันเหมือนเดิมแล้วยังรักกันเพิ่มเติมอีกด้วยส่วนคนโสดมีคนเข้ามารักมาชอบแต่คุณยังไม่รู้ตัวสำหรับคนที่เกิดวันพุธเรื่องของการเงินหากวางแผนการลงทุนควรศึกษาข้อมูลให้ดีเสียก่อนและหากคิดจะลงทุนก็ต้องทำใจให้ร่มไว้เพราะผลลัพธ์ที่ได้จะไม่ได้มาทันทีทันใดเรื่องของการงานมีอุปสรรคในเรื่องของการงานบ้างงานที่คุณคาดหวังอาจจะไม่สำเร็จทันทีแต่วันข้างหน้าก็ยังมีหวังเพราะฉะนั้นแล้วคุณอย่าถอดใจไปเสียก่อนเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่แม้ว่าความสัมพันธ์รักจะไม่เหมือนเดิมแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาอะไรส่วนคนโสดมุ่งหน้าทำแต่งานจึงต้องโสดต่อไปสำหรับคนที่เกิดวันพฤหัสบดีเรื่องของการเงินช่วงนี้ไม่ค่อยมีเหตุให้คุณต้องเดือดร้อนในเรื่องของการเงินสักเท่าไหร่เรื่องของการงานคุณต้องเหน็ดเหนื่อยเพราะช่วงนี้งานหนักและจะมีงานที่เข้ามาให้คุณรับผิดชอบมากเพิ่มขึ้นด้วยเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่ความสัมพันธ์รักเริ่มสุกงอมมีเกณฑ์มีข่าวดีที่จะเกิดขึ้นในไม่ช้าส่วนคนโสดมีเกณฑ์เริ่มต้นความสัมพันธ์รักครั้งใหม่ในช่วงนี้สำหรับคนที่เกิดวันศุกร์เรื่องของการเงินหากรับเงินพิเศษหรือทำอาชีพเสริมในช่วงนี้ก็จะมีรายได้เป็นกอบเป็นกำเรื่องของการงานช่วงนี้มีเรื่องหลายเรื่องที่เข้ามาให้คุณคิดและตัดสินใจจึงทำให้ความสามารถในการทำงานของคุณนั้นลดน้อยลงเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่จะมีคนเข้ามาทำให้คุณหวั่นไหวแต่ถ้าจิตใจของคุณมั่นคงก็จะไม่มีปัญหาอะไรส่วนคนโสดมัวแต่ทำงานจนไม่ค่อยมีเวลาสนใจในเรื่องของความรักเลยสำหรับคนที่เกิดวันเสาร์เรื่องของการเงินมีความมั่นคงดีเพราะคุณจะรู้จักวางแผนด้านการเงินดีเรื่องของการงานขอให้คุณเตรียมตัวให้ดีเพราะในช่วงนี้คุณต้องทำงานหนักมากหนักจริงๆหนักแบบไม่มีสแตนด์อินเลยก็ว่าได้เรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่รักกันมากขึ้นหลังจากผ่านช่วงเวลาในการวัดใจมาด้วยกันมากมายส่วนคนโสดยังไม่มีแนวโน้มว่าจะได้ลงจากคานในช่วงนี้เลยดวงวันนี้ดวงรายวันคงต้องลาไปก่อนแล้วขอบคุณที่ติดตามสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ